สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งที่6คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมายเลขดำอ 310/2566ที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายธาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักอดีตหัวหน้าชุดสอบสวนคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุรุนแรงทางการเมืองปี2553พันตำรวจตรียุทธนาแพดำและร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์ในฐานะพนักงานสอบสวนร่วมกันเป็นจำเลยที่1-4ในความผิดฐานเป็นร่วมกันเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนกระทำการโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 200วรรค2กรณีเมื่อระหว่างเดือนกรกฎาคม2514ถึง13ธันวาคม2555จำเลยทั้ง4ในฐานะพนักงานสอบสวน DSI ได้ตั้งข้อหากับโจทก์ทั้ง2สั่งฆ่าประชาชนและอื่นๆซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ให้ต้องได้รับโทษทางอาญาจากการที่สอช.ออกคำสั่งให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่การชุมนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เมื่อปี2553ที่ชุมนุมขับไล่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจำเลยทั้ง4ให้การปฏิเสธต่อสู้คดีศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง4โจทก์ทั้ง2ยื่นอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเห็นว่าจำเลยทั้ง4กระทำผิดตามฟ้องให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง4คนคนละ3ปีลดโทษให้1ใน3คงจำคุกจำเลยคนละ2ปีโดยไม่รอลงอาญาจำเลยทั้ง4ยื่นฎีกาและยื่นคำร้องอ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่ในคดีขอให้ศาลฎีกาพิจารณาและมีคำพิพากษาใหม่และทนายความยื่นใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลพญาไท2อ้างว่านายธาริศจำเลยที่1ติดเชื้อโควิด -19 ครั้งใหม่รวมทั้งนางสาวพยาอัคคหาตแม่ของนางสาวกมลเกตอัคคหาตพยาบาลอาสาที่เสียชีวิตที่วัดปฐุมวนารามได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3ในฐานะผู้เสียหายในคดีนี้ด้วยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทนายจำเลยที่1ยื่นคำร้องขอส่งสำนวนคืนศาลฎีกากรณีจึงไม่อาจอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาได้จึงให้ส่งคำร้องขอส่งสำนวนคืนศาลฎีกาและคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาและนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่9ธันวาคม2565เวลา 9:00 นโดยในตอนท้ายศาลได้แจ้งว่าหากจำเลยที่1ใช้เหตุผลการป่วยในการขอเลื่อนการฟังคำสั่งคดีอีกครั้งในครั้งหน้าศาลจะไม่อนุญาตแล้วจะไต่สวนทันทีและห้ามใช้เทคนิคทางกฎหมายมาขัดขวางการอ่านคำพิพากษาของศาลอีก